เบลล่าตกใจหลวงพี่แซวมีแววเปลี่ยนนามสกุลจิรวนนท์รับเจอครอบครัวกันแล้วบันเทิงวันที่28มิถุนายน2567 18:23 น.เบลล่าตกใจหลวงพี่แซวมีแววเปลี่ยนนามสกุลจิรวนนท์เผยพี่หมื่นวิวลงรูปคู่หวานเซอร์ไพรส์รับเจอครอบครัวทั้งสองฝ่ายแล้วทำเอาแฟนๆกรี๊ดกันใหญ่หลังหนุ่มวิวชวินจิรวนนท์ลงรูปคู่นางเอกสาวเบลล่าราณีแคมเปญเป็นครั้งแรกจะเรียกว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วหรือไม่แถมตอนที่นางเอกสาวไปทำบุญที่พิษณุโลกเจอหลวงพี่แซวจะได้เปลี่ยนนามสกุลเป็นจิรวนนท์ล่าสุดวันที่28มิถุนายน67เบลล่าที่มาร่วมกิจกรรม Meet and Greet เบลล่าราณีแคมเปญ Farmhouse X เบลล่าที่งานสหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่28Fair and Face สนุกใหญ่เกินณเวทีกลางฮอลล์100ไบเทคบางนาได้เปิดใจกับสื่อมวลชนถึงสถานะความสัมพันธ์กับหนุ่มวิวหลังฝ่ายชายลงรูปคู่ครั้งแรกและตอนนี้ทั้งคู่ต่างก็ได้เจอครอบครัวทั้งสองฝ่ายแล้วไปทำบุญที่พิษณุโลกก่อนอื่นก็อนุโมทนาบุญกับทุกคนที่ร่วมบุญกันมานะคะรวมถึงคนที่อนุโมทนาบุญกันมาด้วยเบลเองไม่เคยไปพิษณุโลกเลยถ่ายละครมาสองเรื่องพูดถึงมาตลอดแต่ไม่เคยได้มาเยือนจริงๆแม่การะเกดได้กลับไปตอบแทนชาวเมืองพิษณุโลกแล้วนะคะบรรยากาศอบอุ่นมากแฟนๆมาร่วมบุญกันเยอะมากๆเลยอิ่มบุญอิ่มใจค่ะช่วงนี้เน้นทำบุญเป็นจังหวะที่มาต่อกันได้มาในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันหมดเลยจากพิษณุโลกวันรุ่งขึ้นก็ไปลำพูนบำรุงเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลวัดป่า2วันติดเลยสำหรับผ้าป่าแวะเยี่ยมน้องออฟธนกฤตด้วยคุณแม่น้องออฟติดต่อมาว่าน้องออฟเข้าโรงพยาบาลพอดีซึ่งเป็นโรงพยาบาลในลำพูนที่เบลได้ทำบุญผ้าป่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยดูเรื่องเวลาของเราแล้วก็พอมีเวลาก็เลยไปเยี่ยมน้องไปให้กำลังใจคุณแม่น้องด้วยน้องออฟจิตใจเขาเข้มแข็งมากๆคุณแม่ก็บอกว่ายังไม่ได้รับความยุติธรรมเลยนะมันก็เวลา2ปีแล้วอยากช่วยเป็นกำลังใจให้น้องกับคุณแม่วันนั้นก็พูดคุยกันนานด้วยความที่น้องต้องผ่าตัดสมองจนทำให้ซีกหนึ่งของน้องไม่มีแรงต้องทำกายภาพอยู่เรื่อยๆหวังว่าน้องจะดีขึ้นในทุกวันด้วยกำลังใจของน้องที่ดีมากๆคุณแม่เองก็กำลังใจดีมากๆคุณแม่ต้องมาดูแลน้องเต็มตัวไม่มีเวลาออกไปทำงานต้องไลฟ์ขายของอยู่ข้างเตียงใครที่อยากช่วยน้องก็อุดหนุนได้ตอนไปทำบุญหลวงพี่ก็แซวว่าจะได้เปลี่ยนนามสกุลอันนั้นเป็นจังหวะที่เบลไม่ได้ฟังพอดีเบลกำลังนัดกับทีมแฟนคลับคือไม่ได้ยินพอเขาบอกสาธุซีเบลก็ยกมือขึ้นมาแล้วถามว่าอะไรนะคะหลวงพี่ก็คาดว่าน่าจะแซวขำๆเพื่อให้ได้เสียงกรี๊ดพอพูดนามสกุลออกมาปุ๊บเบลว่าไว้ตกใจไม่คิดว่าท่านจะพูดกลายเป็นไวรัลอยากจะบอกว่าไม่ได้ฟังเลยตอนที่ท่านพูดก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้ต่อเชื่อว่าเป็นการแซวเพื่อสร้างบรรยากาศพอคนกรี๊ดเราก็เลยงงตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นจังหวะที่เบลและคุณแม่ไม่ได้ฟังไปไหนมาไหนคนถามเรื่องความรักคนก็ให้กำลังใจค่อนข้างเยอะวิวรูปคู่เปิดตัวอย่างเป็นทางการความจริงแล้วมันก็ลงตามบรรยากาศเห็นรูปแล้วน่ารักดีเขาก็เลยขอลงก็เป็นภาพบรรยากาศเดินเล่นเขาบอกเราก่อนไหมก็มีส่งมาให้เบลดูเบลก็ไม่ได้อะไรที่ไม่รู้คือไม่รู้จะลงเมื่อไหร่วันนั้นนอนไปแล้วก็มารู้ตอนเช้าก็เซอร์ไพรส์อยู่ก็ไม่เชิงว่ารูปได้รับการแอปพรูฟแล้วเป็นแค่เขาส่งมาให้ดูเซตนี้ดูโอเคเนอะเขาก็บอกว่าเขาแพลนว่าจะลงเปิดตัวก็แค่ลงรูปเองทุกคนรูปที่ลงคือชัดสุดๆแล้วรอเบลลงรูปคู่ชัดกว่านี้รอดูตามจังหวะที่เหมาะสมแล้วกันแฟนๆก็ฮือฮาเขารู้ฟีดแบ็กเห็นอยู่บ้างค่ะโห
รูปเบลอๆจะมีคนให้ความสนใจขนาดนี้ก็ขอบคุณแฟนๆสำหรับกำลังใจในทุกๆเรื่องรวมถึงเรื่องนี้ที่แฟนๆติดตามลุ้นกันสุดๆหลังจากที่แม่บอกไฟเขียววิวเขาว่าไงบ้างก็ขำๆค่ะยิ้มไม่คิดว่าคุณแม่จะตอบไปคุณแม่ค่อนข้างตื่นเต้นเขากลัวว่าถามมาแล้วเขาไม่ตอบจะน่าเกลียดหรือเปล่าแม่ก็กังวลว่าพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าเขาได้ฟังอยู่ได้ฟังค่ะเบลเป็นคนบอกเองว่ามีสัมภาษณ์นะเขาก็หัวเราะบอกคุณแม่น่ารักตอนบอกเรียกคุณหรือว่าอะไรนี่มันจะดีเทลไปแล้วคุณนะคุณนะเก็บไว้ให้รู้กันสองคนเรียกคุณไม่ใช่เขารู้ไหมว่าคนทั้งประเทศเชียร์อัพอยู่ก็พอทราบพอเห็นฟีดแบ็กเขาก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ว่าทำไมถึงมีคนสนใจเรื่องนี้ขนาดนี้ยอดตามไอจีพุ่งเลยใช่พุ่งกระฉูดเขากดดันไหมหรือสบายสบายก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ว่าฟีดแบ็กที่เข้ามามีเยอะมากๆเบลก็บอกเขาว่าก็ทำตัวปกติไปนั่นแหละจะได้เห็นคู่กันบ้างเอาไว้งานบุญหน้ารอไปก่อนส่วนรูปชัดๆขอดูก่อนนะตอนนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันอาจจะเก็บไว้ดูเองก็ได้ในสต็อกมีเยอะไม่บอกช่วงนี้เขาอยู่เมืองไทยมากขึ้นไหมจากที่แต่ก่อนอยู่ต่างประเทศเป็นหลักอยู่ไทยเยอะขึ้นเพราะเราก็อาจจะไม่ใช่ใช่ด้วยงานเขาที่ปรับให้ไม่ต้องเดินทางเยอะมากแล้วเลยมีโอกาสได้อยู่ไทยเยอะขึ้นเลยได้เจอกันสถานะตอนนี้เบลว่าไม่ต้องรีบร้อนคนมอบตำแหน่งว่าที่สะใภ้หมื่นล้านไปแล้วขอบคุณทุกกำลังใจแล้วกันค่ะก็ขอบคุณทุกๆคนที่ให้ความสนใจคนเชียร์ทั้งประเทศคนรองข้างเขาก็ออกมาคอนเฟิร์มว่าวิวดีจริงเราใจฟูเลยไหมมันเป็นเรื่องของเวลามากกว่าเรายังต้องเรียนรู้กันอีกหลายๆเรื่องมันต้องใช้เวลาทำความรู้จักทำความเข้าใจกันค่อนข้างเยอะครอบครัวเขาเบลได้เจอแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่น่ารักค่ะเบลไม่ได้รู้สึกเกรงกับการไปเจอครอบครัวเขาไฟเขียวทั้งสองบ้านก็ไม่ต้องมีสีอะไรแล้วแหละสบายสบายถามเรื่องรอยสักรูปกุหลาบของวิวที่เพจบอกว่าชื่อพันเบลล่าจริงอันนี้เอาจริงๆเบลไม่ทราบเหมือนกันตัวเขาไม่รู้เขาเหมือนแค่ชอบลายนี้ซึ่งก็ทำมาก่อนที่รู้จักกันฟุตโนตเลือกตั้งอบจ.ปทุมธานีเดิมพันเพื่อไทยแพ้ไม่ได้ประเด็นร้อนวันที่28มิถุนายน2567 11:26 น.หากผลการเลือก200สมาชิกวุฒิสภาใหม่ส่งผลสะเทือนต่อชัยชนะและความพ่ายแพ้ที่กระทบต่อคนของพรรคเพื่อไทยดังในกรณีของนายสมชายวงศ์สวัสดิ์เป็นต้นผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจะส่งแรงสะเทือนลึกซึ้งและกว้างขวางมากกว่าโดยเฉพาะการแข่งขันอย่างชนิดหมัดต่อหมัดปอนต่อปอนระหว่างนายชาญพวงเพชรซึ่งสวมเสื้อพรรคเพื่อไทยกับพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างแม้ในอดีตความสัมพันธ์ระหว่างพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างกับคนของพรรคเพื่อไทยดำรงอยู่อย่างแนบแน่นตั้งแต่พรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนหรือแม้กระทั่งในการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อปี2564กระนั้นในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่30มิถุนายนพรรคเพื่อไทยยืนอยู่ตรงกันข้ามกับพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างอย่างเด็ดเดี่ยวและมั่นคงไม่เพียงแต่จะสัมผัสผ่านการเคลื่อนไหวของกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยหากยังเป็นคนบ้านจันทร์สองล่าอีกด้วยเดิมพันพรรคเพื่อไทยจึงสูงกว่ากรณีนายสมชายวงศ์สวัสดิ์สถานภาพทางการเมืองของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างในการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งใหม่อาจจัดเส้นแบ่งกับพรรคเพื่อไทยอย่างแจ่มชัดกระนั้นตำแหน่งในทางการเมืองของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างก็อยู่บนเส้นทางเลือกความสัมพันธ์อยู่กับหลายลุง
แม้จะประกาศลงสมัครโดยสร้างกลุ่มอันเป็นของตนเองแต่ก็มาในเสื้อสีน้ำเงินอันบ่งบอกถึงความใกล้ชิดอยู่กับพรรคภูมิใจไทยในระดับที่แน่นอนหนึ่งขณะเดียวกันที่ปกเสื้อกลับเป็นสีส้มอันเป็นเยื่อใยที่เครือข่ายของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างยังมีอยู่กับบางส่วนในพรรคก้าวไกลโดยที่ส.ส.พรรคก้าวไกลปทุมธานีบางเขตก็ยังประกาศให้การสนับสนุนพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างการดำรงอยู่ของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างเช่นนี้ย่อมก่อความหงุดหงิดให้กับพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างสูงน่าแปลกเป็นอย่างยิ่งที่ผลโพจากนิดาโพและการสำรวจผ่านออนไลน์ของสื่อบางสำนักแสดงออกอย่างนึกไม่ถึงเมื่อคะแนนนำเป็นของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างปัจจัยนี้เองที่ทำให้ภายในพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะคนบ้านจันทร์สองล่าต้องทุ่มกำลังคนลงไปช่วยหาเสียงให้กับนายชาญพวงเพชรอย่างต่อเนื่องพร้อมกับคำประกาศแพ้ไม่ได้จึงเด่นชัดยิ่งว่าผลการเลือกตั้งนายกอบจปทุมธานีจะเป็นเงาสะท้อนที่สำคัญในทางการเมืองอีกเงาสะท้อนหนึ่ง